คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการช้างหอมันตามพระราชดำริค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีพื้นที่กว่า250ไร่ที่เราจะเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับแต่ตลอดเส้นทางที่เข้ามาที่โครงการนี้เป็นยังไงจ๊ะลูกร่มรื่นค่ะครับร่มรื่นเคี้ยวขจีเต็มไปด้วยวิถีชีวิตนะฮะใช่ใช่ครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีไหมครับเชิญเลยครับผมครับผมครับคุณผู้ชมตามกันไปเลยเชิญครับเราจะเดินทางไปโดยรถรางคันนี้นะครับผมรางคันนี้ใช้น้ำมันอะไรเหรอคะใช่แล้วมันเป็นรถที่ใช้น้ำมันพิเศษคือน้ำมันปาล์มซึ่งจะมีโรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ากำลังขับเคลื่อนมันจะแรงแค่ไหนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเย้ไปที่นี่มีอะไรที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดครับจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทานผักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตามพระราชดำริแล้วก็พระราชอาทัยของท่านสมเด็จในหลวงนะครับในหลวงของเราท่านก็จะมีการริเริ่มให้มีการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางท้องถิ่นทางการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นพืชผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจด้านขวามือนี้ก็เป็นแปลงรวบรวมสายพันธุ์แฝกแล้วถัดจากแฝกเข้าไปก็จะเป็นโรงเรือนผักกลางมุ้งนะครับตรงนั้นก็เป็นมะเขือเทศนะครับแปลงเกษตรผสมผสานเป็นยังไงครับแปลงเกษตรผสมผสานตรงนี้ก็คือปลูกนะครับมีพื้นที่อยู่2ไร่นะครับเราก็จะปลูกรวบรวมพวกกลุ่มสมุนไพรนะครับต่างๆผสมผสานรวบรวมกันไว้เป็นหน่วยสาธิตด้วยแล้วก็จะมีการทําน้ําหมักชีวภาพด้านในด้วยนะครับที่ได้จัดในการฉีดพ่นไล่แมลงนะครับสารสะเดาพวกนี้ฝั่งด้านขวามือนี้เป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือ1ไร่1แสน1ไร่ลงทุน 100,000 บาทนะครับก็จะมีการปลูกพืชแบบผสมผสานเหมือนกันนะครับล่าสุดแปลงที่ว่างๆนี้ก็ตอนนี้เราพักแปลงอยู่ก่อนนั้นนี้เราปลูกดาวเรืองไปนะครับหลังจากที่เราปลูกดาวเรืองไปแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงดูแลดินคือหลังปลูกปอเทืองสลับกันเป็นปุ๋ยพืชสดพืชตระกูลถั่วครับปอเทืองแล้วก็ถ่ายทวนกลับคืนสู่ภาพดินต่อไปแล้วก็ทำการเกษตรนะครับในการที่จะจัดเตรียมทำแปลงต่อไปนะครับลงเรือเลี้ยงไก่ไข่ที่1เป็นโรงเรือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จด้วยนะครับทอดพระเนตรการเก็บไข่ด้วยพระองค์เองด้วยและสาวการเลี้ยงลูกอยู่ในเรื่องความสะอาดนะครับผลผลิตที่เราได้ตอนนี้ไก่ลงเรือนละ500ตัวตอนนี้ผลผลิตที่ได้อยู่ที่940ฟองต่อวันถือว่าผลผลิตดีมากและลูกจะใช้เป็นระบบโรงเรือนเปิดนะครับจะมีพัดลมในคอกด้วยแล้วก็สปีกเกอร์หลังคาเพราะไก่จะไม่ชอบอากาศร้อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าคอกโครีดนมนะครับตอนนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเราอาจจะเตรียมขั้นตอนการให้อาหารวัวก่อนนะครับหลังจากให้อาหารวัวเสร็จปุ๊บสามโมงครึ่งก็รอรีดนมเพราะคนนมก่อนจะรีดจะปล่อยน้ำนมเป็นเวลานะครับวัวตัวหนึ่งนี่รีดนมได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เฉลี่ยของที่ฟาร์มอยู่ที่20ลิตรต่อตัวต่อวันนะครับอาจารย์ครับ20ลิตรครับคือรีด3ครั้งรีด2ครั้งรีด2ครั้งรีด7โมงเช้ากับ3โมงครึ่งเพิ่งทราบว่าเป็นอาหารเม็ดด้วยครับเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นอาหารเสริมหรืออาหารหลักของวัวอาหารเสริมครับทราบว่าพี่รุ่งเองก็ทำผสมเทียมที่นี่ด้วยครับครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับดูแลอยู่เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ด้านการขยายพันธุ์ก็สามารถทำใช้การผสมเทียมครับขั้นตอนแรกของการรีดนมเราต้องทำความสะอาดเช็ดล้างเต้านมแม่โคก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่ผู้บริโภคที่สำคัญต้องบอกว่าที่นี่ต้องจะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเช็ดล้างเต้านมเสร็จแล้วปุ๊บนี่ตรวจสอบคุณภาพน้ำนมนะครับเราก็มาดูก่อนจะรีดครั้งแรกในน็อตเทสอันนี้นี่เป็นการเทสเบื้องต้นนะอาจารย์เพราะว่าเราจะรีดดูว่าน้ำนมมีตะกอนไหมสีเปลี่ยนไหมนะครับก็จะมีการจัดการ
มีตะกอนมีอะไรไหมลูกอาจจะมีขนเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเรามีตัวกรองอีกชั้นนึงนะครับนี่คือการเทสแบบขั้นที่1ขั้นที่2พี่ลุงดูด้วยสายตาแล้วตรวจสอบคุณภาพนมด้วยเนาะใช้น้ำยาเทสน้ำยา CMT ทั้งหมดมี4หลุมหลุมละหัวน้ำยา CMT นะครับแคลิฟอร์เนียแม้แต่ติดเทสนะครับตอนนี้ก็ดู CMT ครับผมคนเลยคนเลยตอนนี้เราก็คนเลยฮะน้องก็คนขออนุญาตนะฮะใช้มือเลยก็แล้วกันไม่เป็นไรปึ๊บ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 เนี่ยครับการถ้าเกิดว่าดูจากการเทสด้วยน้ำยาแล้วถ้าเกิดนมไม่ได้จับตัวกันเป็นก้อนก็ถือว่าน้ำนมปกตินะครับแต่ถ้าจับตัวกันเป็นก้อนเหนียวหนืดขึ้นมาเราก็ตัวนั้นส่งไม่ได้เลยนะครับจับแล้วรู้สึกยังไงมือรู้สึกยังไงจ๊ะมันเปียกเปียกอ่ะเปียกเปียกนุ่มไหมลูกนุ่มอยู่นุ่มอยู่นะตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากเลยอ้าวเดี๋ยวไปป้อนนมนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนี่ครับก็เป็นโซนของแปลงกังหันลมนะครับ1ต้นราคา1ล้าน2แสนบาทนะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมนะครับตรงนี้ราคา1ต้นก็ได้ประมาณได้5กิโลวัตต์นะครับผลิตพลังงานไฟฟ้าได้นะครับนี่ไงหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนรถคันนี้ผลิตจากตรงนี้นั่นนะครับด้านขวามือนี่ก็เป็นหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนนะครับกลุ่มพวกไบโอดีเซลนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเติมรถนำชมด้วยนะครับตรงนี้เอ๊ะผมสงสัยจังว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วมาเริ่มโครงการตรงนี้มีความเป็นมายังไงครับท่านถึงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ครับก็เดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับไม่เหมาะกับการทำการเกษตรนะครับช่วงที่องค์ท่านเสด็จมาเนี่ยครับก็องค์ท่านเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับที่จะเป็นศูนย์สาธิตให้กับชาวบ้านนะครับเดิมทีโครงการช่างหัวมันนะครับชาวบ้านถามมาเยอะมากว่าทำไมถึงชื่อโครงการช่างหัวมันนะครับก็ช่วงที่พระบาทเจ้าอยู่หัวท่านประทับอยู่ที่วังไกลกังวลนะครับก็จะมีชาวบ้านอาเมเทศญี่ปุ่นมาถวายนะครับให้กับองค์ท่านที่โต๊ะทรงงานนะครับหลังจากที่องค์ท่านก็ได้วางมันบนตราช่างโบราณนะครับแล้วองค์ท่านก็เสด็จกลับไปมาตรวจพระวรกายที่ศิริราชนะครับมา 2-3 เดือนองค์ท่านกลับมาก็ไม่มีใครกล้าจะเอามันเทศออกจากตราช่างนะครับมันเทศก็แตกใบออกรากโดยที่ไม่ต้องลงดินนะครับประกอบกับพื้นที่ตรงนี้ที่องค์ท่านทรงมองไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นศูนย์สาธิตให้กับชาวบ้านด้วยก็นำมันเทศที่อยู่บนตราช่างครับมาปลูกที่โครงการเป็นที่ไปที่มาของโครงการเพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งไม่เหมาะกับการทำการเกษตรแต่มันอยู่ที่ไหนก็สามารถงอกได้จริงไหมครับก็เลยมาเป็นที่ตั้งของโครงการช่างหัวมันที่นี่พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วในวันนี้และเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเกษตรกรผู้ที่แสวงหาความรู้องค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการเกษตรสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แห่งนี้ได้ครอบครัวใดนะที่มีลูกหลานอยากจะเชิญชวนว่ามาเรียนรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียนรู้ถึงคุณูปการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล
คุณผู้ชมครับเราสองคนก็เหนื่อยมาทั้งวันเหนื่อยไหมจ๊ะลูกนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแต่ยังยิ้มได้แสดงว่ายังเที่ยวได้อีกสิแต่เราก็ต้องกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องได้เวลาอาหารก็ทานอาหารเรามาเมืองเพชรเราก็ต้องหาอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีก็มาเจอที่นี่ครับร้านเปยวนนะครับก็ผู้ใหญ่นวลอยู่กับเราแล้วครับเจ้าของร้านสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับทำไมชื่อร้านเปยวนครับครับผมว่าชื่อร้านนี้มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นการผ่อนคลายเหมือนอยากให้ลูกค้าได้รู้สึกว่ามาพักผ่อนนี่ครับเวลาเรานั่งเปยวนแล้วเรารู้สึกว่าสบายเงี้ยผ่อนคลายครับทำยังไงร้านนี้ถึงขึ้นชื่อว่าถ้าใครมาเมืองเพชรก็ต้องมาที่เปยวนมีเคล็ดลับยังไงครับครับผมว่าอันดับหนึ่งคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าครับซื่อสัตย์ต่อลูกค้าให้ของสดนะครับสะอาดครับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรเช่นของเก่าของโบราณลูกค้าชอบเราก็ทำหามาตอบโจทย์เรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับซื้อมั่งคอมั่งแล้วลูกค้าก็บริจาคมาเยอะครับอ๋อลูกค้าบริจาคมาก็มีเวลาเขาเห็นเขาให้มาแล้วเราเอามาโชว์มาประดับเงี้ยเขาก็ยินดีบอกต่อเพื่อนให้อ๋อเขาก็ภูมิใจคือเราไม่ได้เอามาเพื่อเอามาค้าขายเอากำไรอย่างเงี้ยครับเราเอามาเก็บให้ลูกค้าดูระวังรออาหารมั่งหรือว่าหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วอันนี้เป็นความคิดมาจากไหนครับก็เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวนานแล้วอย่างเงี้ยครับเลยก็ทำมาเรื่อยๆมีอะไรจะขอผู้ใหญ่นวลกลับไปบ้านไหมอยู่ที่นี่ดีแล้วเพราะว่าอะไรจ๊ะได้เก็บรักษาไว้จ้าให้หลายๆคนได้มาดูเนาะหิวยังอ่ะลูกเริ่มหิวนิดหน่อยเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วผมก็หิวแล้วเหมือนกันนะผู้ใหญ่ขอสั่งอาหารเด็ดๆเลยดีไหมครับได้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่นวลจะสั่งอาหารที่เป็นเมนูเด็ดของร้านเปยวนแห่งนี้ให้นะครับคุณผู้ชมครับและแล้วอาหารเมนูเด็ดของผู้ใหญ่นวลที่ร้านเปยวนก็มาแล้วนะครับท้องร้องจักจอกจักจอกจักจอกแล้วน่าทานไหมจ๊ะลูกจ้าน่าทานทั้งนั้นเลยผู้ใหญ่ช่วยแนะนำครับทีนึงจานไหนเป็นจานไหนนี่ครับเอาจานแรกเลยอันนี้นะครับกบป๊อปครับกบป๊อปกบทอดกรอบเป็นชิ้นพอดีคำนะครับขออนุญาตผู้ใหญ่นะให้น้องโบตันสักนิดนึงนะหนูลองชิมดูนะจ๊ะเป็นไงอร่อยดีโอ้ยอดเยี่ยมเนื้อแน่นนุ่มอร่อยเมนูต่อไปครับผู้ใหญ่ครับครับยำหัวปีอันนี้ยำหัวปีนะครับครับเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดนิดนิดครับเผ็ดนิดนิดเผ็ดเสียงไหมลูกไม่เสียงนะเผ็ดน้ำพริกเผาครับมันกลมกล่อมยำหัวปีเนี่ยหาทานยากถ้ามาเมืองเพชรที่นี่มีให้นะครับคุณผู้ชมครับที่ร้านเปยวนเมนูที่ผู้ใหญ่นวลแนะนำนี่อร่อยเด็ดทุกอย่างเลยนะครับยกให้ฝีมือสุดยอดขอบคุณครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาที่นี่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับได้ครับทางเข้าร้านผมจะเป็นร้านขนมหม้อแกงชิดชนกนะครับป้ายสีเขียวใหญ่เบ้อเลยครับตรงมาประมาณ1กิโลก็เจอร้านผมเลยครับจะเขียนเปยวนด้วยใช่ไหมครับเป็นมีป้ายบอกตลอดทางนะครับเป็นระยะระยะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสองคนจะขออนุญาตผู้ใหญ่นวลทานอาหารได้อย่างอร่อยด้วยความยินดีครับนะครับพร้อมยังลูกพร้อมที่จะลุยขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่นวลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ
เราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมก.เราก็อยู่ในบรรยากาศของงานวันคล้ายวันก่อตั้งขสมก.ครบรอบ38ปีค่ะที่สำนักงานใหญ่ขสมก.ซึ่งภายในงานวันนี้ก็มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์และสีตัวถังรถใหม่รวมถึงรถเมย์ Wi-Fi และป้ายแสดงเส้นทางในรถเมย์อีกด้วยล่ะค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งและวันนี้พี่ๆพนักงานก็จะได้ขึ้นเวทีแสดงแล้วล่ะค่ะหลังจากซ้อมกันมาอย่างขมักขม้นแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะระดับนะคะให้มีจิตสำนึกรักองค์กรช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนนะคะให้องค์กรของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะนะคะดีใจกับขสมก.ด้วยนะคะที่ครบรอบปีที่38นะคะก็อยากจะให้ขสมก.นะคะมีความเจริญรุ่งเรือง
อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอยากให้พัฒนาทั้งบุคลากรนะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่กำลังจะได้รถใหม่เข้ามาค่ะอยากจะอวยพรให้คสมกอยู่กับเรานานๆไปนะครับเพราะว่าพวกผมทุกวันนี้มีกินมีใช้มีเงินใช้ก็คสมกนี่แหละครับครับก็ขออวยพรให้องค์การขนส่งมวลชนนะครับของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่รับใช้ของผู้ใช้บริการตลอดไปครับการติดตามภารกิจการซ้อมการแสดงของพี่ๆพนักงานขสมกแล้วทำให้เราได้เห็นนะคะว่าพนักงานขสมกมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับประชาชนผ่านทางบทเพลงและการแสดงที่เปรียบเสมือนการให้คำสัญญาว่าขสมกจะให้บริการประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะถึงบริการสะดวกปลอดภัยรวดเร็วให้เดินทางถูกหมายรถใหม่ทันสมัยชีวิตต้องปลอดภัยขนส่งมวลชนของคนไทยจริงแล้วก็อยู่กสมกมานานครับในเมื อยู่มาตั้ง20กว่าปีนะครับปีนี้เป็นปีที่38นะครับผมก็ขออวยพรให้กับกสมกหรือธนาคารทุกท่านนะครับบริการด้วยความประทับใจนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนประทับใจเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออยู่กับประชาชนไปตลอดไปครับอยากอวยพรให้องค์การเราอะแบบว่าได้รถเมล์ใหม่ด้วยแล้วก็พัฒนาให้ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปคือทุกวันนี้ก็จากได้ดูจากท่านผู้บริหารทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาให้องค์การไปถึงจุดมุ่งหมายที่ดีเพื่อที่จะมีบริการที่ดีสู่ประชาชนต่อไปก็ขอให้ขสมกนะครับอยู่คู่กับเรานะครับแล้วก็เราพัฒนาแล้วครับแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงลักษณะองค์การให้ดีขึ้นครับในการบริการด้านบริการและต่างๆครับบนเส้นทางอาจเหนื่อยล้าแต่ชีวิตไม่คิดจะหมดหวังฝันจะไกลไม่ไกลเกินใจเราขอแค่เรามีรอยยิ้มในหัวใจมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป